วัสดีปีใหม่แล้วของไทยจงแคล้วปวงไทยช่วยกันสวัสดีปีใหม่ครับ2019นะครับหรือ2562นะครับซึ่งถือว่าเป็นปีใหม่ที่ก้าวเข้ามาและใน channel เราก็มีการตอบรับจากเพื่อนๆที่จากที่ไม่กี่เท่าไหร่ซับนะครับตอนนี้เป็น 12,000 กว่าซับแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะที่มากดไลฟ์กดกระดิ่งแล้วก็มา Subscribe กันจนอบอุ่นนะฮะต้องบอกเลยว่าใน1ปีที่ผ่านมาเราทำ channel นี้เพิ่งแค่1ปีนะครับไม่ได้ทำมาก่อนหน้านั้นแล้วก็เราไม่เคยอยู่เบื้องหน้ากันมาเลยนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเราใน1ปีที่เรามาอยู่เบื้องหน้าอาจจะมีข้อผิดพลาดนะครับที่เพื่อนๆได้คอมเมนต์เข้ามาเราก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่เต้ยพี่เดชนะครับแม้กระทั่งน้องๆตากล้องที่เข้ามาช่วยเราแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับก็จะพยายามปรับปรุงในปีต่อไปซึ่งบอกเลยว่าคอนเทนต์ในปีต่อไปเนี่ยหนักหน่วงมากครับเยอะมากทุกท่านที่รีเควสต์รถต่างๆที่เม้มมาเนี่ยติดตามครับไม่พลาดไม่ว่าจะเป็นแฟนของ Mercedes-Benz ไม่ว่าจะเป็นแฟนของ BMW นะฮะหรือแฟนๆรถญี่ปุ่นก็ตามนะครับเราก็จะมีเรื่องราวของรถซึ่งปีหน้าต้องบอกว่าเป็นอีก1ปีที่โหดมากนะครับรถใหม่มีรอเจาะคิวรถเก่าก็มีรอที่จะทำนะฮะรถแปลกๆที่หายไปจากถนนบ้านเราก็ยังมีอีกเยอะนะฮะที่เราจะได้มาพูดคุยกันก็ถือว่าได้มาพบปะพูดคุยกันในช่วงของต้นปีสิ้นปีและต้นปีนะครับตอนนี้ทุกคนในทีมงานของเราก็เดินทางไปกลับบ้านเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราอัดไว้ก่อนหน้านั้นก็อยากให้ทุกท่านได้ชมกันว่าใน1ปีเราทำอะไรกันไปบ้างและเราได้อ่านคอมเมนต์ทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาเราขอขอบคุณครับขอขอบคุณทุกท่านที่มีการบอกกล่าวติเตียนแล้วก็แนะนำนะครับว่าเราควรจะต้องทำยังไงหรือการปรับปรุงตัวต้องทำยังไงน้อมรับทุกข้อความนะฮะเพราะผมมีความรู้สึกว่าทุกท่านที่เม้มมาเนี่ยถ้าไม่ชอบก็สามารถข้ามไปได้หรือกดไปดูคลิปอื่นได้แต่ทุกท่านเสียสละเวลามานั่งพิมพ์แล้วก็มานั่งบอกกล่าวนะฮะขอขอบคุณจากใจนะฮะมันก็จะทำให้เราได้ปรับปรุงและได้เห็นสะท้อน1ปีที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวของรถที่ทุกท่านเห็นแล้วนะครับก็มีเยอะพอสมควรและในปีต่อไปอย่างที่บอกเรายังมีเรื่องราวของรถอีกเยอะนะครับเราก็จะพยายามจะนำเสนอและผมอยากจะบอกว่า channel ของเราจุดประสงค์ของเราที่อยากทำในเรื่องของมุมรถเก่ารถคลาสสิกก็ตามเนี่ยอยากให้รู้วิธีแนวคิดครับแนวคิดของการทำรถว่าทำรถยังไงนะฮะทำรถยังไงถึงจะใช้ต้องบอกว่าการเวลาไม่ว่าจะ10ปี20ปีเขายังใช้ได้เหมือนรถมือหนึ่งนะสมัยที่เขาออกมาป้ายแดงนี่คือหัวใจหลักนะครับในเรื่องของรถเก่าที่เราอยากนำเสนอให้ทุกท่านดูอย่างรถใหม่เราก็จะเป็นการเล่าให้สู่กันฟังนะครับเราคงไม่ได้มานั่งรีวิวหรือมาใช้ตัวผมเองมาเล่าว่ารถคันนี้มีสเปคอะไรขนาดไหนก็คงไม่เห็นแน่นอนเพราะว่าผมคงไม่ได้มาทำแบบนั้นนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ไม่ใช่เจ้าของรถครับรถใหม่คันนั้นหรือรถซูเปอร์คาร์คันนั้นยังไงทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะฮะการจะมาพูดมันก็คือการท่องเซ็กสเปคอะฮะท่องจำมาพูดมันก็คงไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้รถซูเปอร์คาร์หรือเราใช้รถแบบนั้นอยู่แล้วแต่ผมอยากจะนำเสนอของอีกมุมนึงคือการได้สัมผัสครับเราจะได้สัมผัสรถนั้นว่ามันมีความเป็นยังไงทำไมเราถึงมีความว้าวกับเรื่องราวต่างๆเพราะว่านั่นคือเรื่องที่เราไม่เคยรู้ฮะเราอยากให้ทุกท่านได้รู้ใครที่รู้แล้วก็เล่าสู่คนฟังเสริมนะฮะบางข้อมูลเราอาจจะเล่าในคลิปนั้นมากไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นด้วยเวลาจำกัดไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดในเล่าเรื่องรถในข่มชัดลึกเองก็ตามภาพไม่ชัดก็มาจากช่วงที่เราไลฟ์สดนะฮะก็น่าจะเป็นข้อมูลของเราที่ผ่านมาทุกท่านดูจะได้เป็นกำลังใจให้เราได้นะครับในปีหน้านะฮะอย่างที่บอกเราจะมีเรื่องราวอีกเยอะมากมายก็ฝากติดตามกันแล้วก็ขออวยพรครับแฟนเพจทุกท่านหรือเพื่อนๆที่ติดตามใน channel YouTube นี้นะครับและ Subscribe ตั้ง 12,000 กว่าคนนะฮะก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับในปีหน้านะครับมีเงินทองนะฮะในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเจอคลิปรถดีๆอีกแน่นอนครับเรายังมีคลิปที่ค้าง
นะฮะที่ทำอาจจะแบบว่าเอ๊ะแต่ในปีนี้แล้วทำไมยังมีการพูดจาเหมือนเดิมนะฮะยังมีคลิปที่เราไปถ่ายไว้อีกเยอะมากนะครับเราไม่มีคนช่วยทำเรากันทำกันเองนะครับมันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยยังไงก็กด Subscribe นะครับกดติดตามพวกเราด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะให้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่ลงพยายามจะอัพเรื่องราวของเราต้องบอกเลยว่าเราทำในอาทิตย์หนึ่งเราทำประมาณ 3-4 เรื่องต่ออาทิตย์นะฮะก็หนักหน่วงแน่นอนครับมันอาจจะมีพลาดบ้างผิดพลาดบ้างหรือเอ๊ะทำไมยังว่าไปแล้วยังเหมือนเดิมก็เพราะว่าเราทำไปแล้วครับเราทำไปเยอะมากแล้วก็เขาทยอยออกมันก็จะยังอาจจะซ้ำอยู่นะฮะยังไงก็ขออภัยไว้นะที่นี้ติดตามกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรากันนะวันนี้ต้องขออนุญาตไปแล้วสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะใครที่เดินทางก็ขอให้ขับรถนะครับโดยสวัสดิภาพนะฮะแล้วก็ขอให้ใช้รถอย่างมีความสุขวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีปีใหม่ฮะเย้